ครับหนึ่งชั่วโมงพอเดี๋ยวหลับสังเกตเห็นครับแต่แล้วตอนสมัยผมกินข้าวก็เป็นเหมือนกันเวลากินข้าวเรากินเร็วมากเลยไม่รู้รีบไปไหนกันเวลาตั้งชั่วโมงเป็นกินกันรู้ๆแป๊บเดียวนะครับหายหมดเลยครับจริงจริงหายหมดแล้วนะครับคือบางครั้งต้องค่อยๆกินนะครับจะได้อรรถรสหน่อยถ้าเกิดว่าเราไปทำงานก็อย่างนี้แหละครับธรรมดาไม่หลับปิดคำคือมัวแบบมีลาภไม่ได้จะตามเพื่อนไม่ทันนะเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่คุณบัญชาเนี่ยได้บรรยายไปแล้วนะครับตั้งแต่การตรวจเช็คมอเตอร์นะครับการตรวจเช็คแผงควบคุมนะครับอุปกรณ์ในแผงควบคุมนะครับแต่ละตัวที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในพื้นฐานในเบื้องต้นนะครับเพื่อจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สรุปว่าโอเคแผงเนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแผงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นช่างของสูบโดยการเนี้ยโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเขาจะไม่ค่อยเช็คเหมือนในหัวข้อที่เราอบรมให้เนื่องจากว่าเขามีดาบพิเศษกว่านี้ก็คือเปิดของมันไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้หายก็เอาคืนเนี่ยเป็นดาวพิเศษที่พวกเราไม่สามารถทำได้นะถ้าทำได้ต้องมีสายป่านยาวๆนะครับสักพักหนึ่งการเป็นอาชีพช่างก็จะมีสต็อกเหลือแบกปลาเลยจนตกรุ่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่างศูนย์เนี่ยข้อเสียอะไรก็คือหนึ่งเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับมีอะไรก็เปลี่ยนคือไม่ใช่เราไม่อบรมให้นะผมเคยกลับไปอยู่แผนกซ่อมเนี่ยไปถึงปุ๊บอาการไม่เจอทำอะไรไม่ถูกเลยครับทั้งๆที่มันก็เคยเกิดเออร์เรอร์โพสเนี่ยเกิดเออร์เรอร์ไว้ให้เราแล้วผมก็ไปเรียกดูเพราะเด็กน้องคนนั้นก็เอ๊ะทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอผมอ้าวแล้วที่ไปบริการทุกวันที่ไม่เคยทำเลยเหรอไม่อ่ะคือดูอาการจากลูกค้าฟังจากลูกค้าเดาเลยแล้วก็เปลี่ยนเลยหายก็จบไม่หายก็เปลี่ยนตัวใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามองว่าเออว่ะแม่เขามีอะไรให้ซัพพอร์ตเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอาสาสมัครสักสองท่านนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ไม่นึกว่ายังไม่ทันจะเรียกอะไรเดินมาแล้วโอเคเลยจนเด่นเกินไหมเมื่อวานมีกลุ่มนึงครับเข้ามาแล้วไงสองคนเนี่ยเบื่อเลยครับคนเดียวมันนี่แหละเขารออยู่แล้วเหตุการณ์แบบนั้นอีกตามก็ผมว่าจะเลิกถ่ายเลยก็ได้นะเดินเข้ามาแล้วเปลี่ยนของช่างหนูดูสภาพยังดำอยู่เลยครับแต่เล่นแล้วซะแล้วดีแล้วผมอยู่ไกลเลยไม่ตกใจไปอยู่ใกล้กับกระโดดถีบเลยเพราะคือรถไฟดูโอเคเดี๋ยวเราจะทำการตรวจวัดมอเตอร์ก่อนนะครับเริ่มจากมอเตอร์ก่อนก็คือเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับเป็นผู้ร่วมนะครับในการสาธิตที่ผ่านมาแล้วผมจะอยู่ห่างๆหน่อยครับนะครับไฟไม่ดูดไฟที่นี่ไม่ดูดครับไฟที่ไม่ชอบดูดมอเตอร์เนี่ยอย่างที่คุณบัญชาบอกนะครับมันสามารถตรวจสอบจากทางกายภาพได้นะเดี๋ยวเราหมุนมอเตอร์ให้เคลื่อนดูหมุนคนละตัวก็ได้หรือว่าสลับกันหมุนก็ได้วิธีการหมุนนั้นโดยส่วนใหญ่เราก็จะจับมันยกขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าเราวางเนี่ยวางกับพื้นเนี่ยพื้นโต๊ะก็ได้แล้วหมุนนะครับลูกที่ดีหมุนแล้วแกนก็จะหมุนตามที่เราต้องการแต่ลูกที่เสียเนี่ยสเตเตอร์มันเนี่ยมันก็จะหมุนตามมือเราไปด้วยเหมือนอย่างลูกเนี่ยพอเราหมุนเนี่ยมันก็พยายามหมุนไปแต่ถ้าลูกเนี่ยหมุนมันจะหมุนไม่แตกต่างเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่รู้คือในการปฏิบัติงานจริงกับการสาธิตเนี่ยนะมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้ายกแล้วหมุนเนี่ยเพื่อนไม่รู้หรอกว่ามันหมุนไม่ได้แล้วอาจจะจำลองก็ได้นี่มันหมุนไม่ได้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราวางอย่างเงี้ยคือมันเป็นวิธีการสร้างภาพอะครับสร้างภาพให้เพื่อนเห็นเออใช่ถูกต้องเลยครับอยู่แผนกเนี้ยต้องสร้างภาพนะครับโอเคพอเราหมุนได้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเสียจริงหรือไม่จริงก็ต้องทดสอบหรือว่าทำให้มันหมุนจากการทำงานนะครับเราก็จะมีเครื่องอย่างที่คุณบัญชาบอกมอเตอร์ดีซีเนี่ยในเครื่องปรับอากาศ
มันต้องการแหล่งจ่าย3แหล่งนะครับ311โวลต์15โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับไอ้5โวลต์เนี่ยมันสามารถปรับลดได้4โวลต์3โวลต์2โวลต์1โวลต์0โวลต์แต่0โวลต์มันไม่หมุนนะครับมันเป็นไฟที่จะไปป้อนให้กับเป็นไดให้มอเตอร์มันหมุนแล้วหมุนช้าหมุนเร็วอะไรเงี้ยนะครับตัวที่กำลังถ่ายขึ้นอยู่บนจอเนี่ยนะมันเป็นวงจรมันเป็นตัวที่เราอ่ะดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับจริงๆไม่ได้เองเขาก็กำหนดให้มันมีแหล่งจ่ายนะครับตามที่เงื่อนไขกำหนดแล้วก็เอามาต่อเป็นวงจรนะครับจริงๆตัวนี้เขาบอกว่าเขาไม่หวงไม่หวงไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตไม่หวงที่เราจะลอกเรียนนะครับถ้าใครสามารถเนี่ยก็คือมาดูแล้วก็จดจำแล้วก็ลอกเรียนแบบอะไรไปเนี่ยไปทำใช้เองได้เลยนะครับต้นทุนน้อยกว่าบาทเองที่เขาพูดมานะต้นทุนเนี่ยน้อยกว่าบาทเองแต่ว่าในตลาดที่มีขายสามารถตรวจวัดมอเตอร์ดีซีได้เกือบทุกยี่ห้อทั้งตัวในตัวนอก 3,000 กว่าบาทผมก็ไม่รู้ว่าที่มาตรงไหนนะแต่ว่ามีเพื่อนบอกว่าถ้าสนใจก็จะจัดหาให้พอดีเราเคยอบรมให้กับช่างลาวเขาก็สนใจแต่เนี้ยของเราไม่ได้ทำขายประเภทเนี้ยทางลาวเนี่ยเขาก็มีหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมเขาก็เลยอยากได้เพราะบอกราคาไปเนี่ยเขาเทียบเป็นเงินกี่เนาะกี่ล้านอะไรผมเขาไม่รู้เดี๋ยวขอไปปรึกษาทางร้านใหม่ด้วยผมก็คำนวณได้ถูกแล้วจากที่เราบอกว่าอันนี้มันไม่กี่ร้อยบาทหรอกเขาก็เข้าใจว่าไอ้ที่จะซื้อก็คงไม่กี่ร้อยบาทเขาบอกไป3,000กว่าเขาก็เลยไม่เอายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเองนะครับมันจะมีแหล่งจ่ายซัพพอร์ตมอเตอร์เดี๋ยวเราจะเอามอเตอร์เสียบเข้าไปได้เลยตัวนี้เราสามารถเสียบได้ตั้งแต่มีไฟหรือไม่มีไฟก็ได้ถอดมีไฟก็ได้เนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยมันขั้วสุดท้ายอ่ะเราจะตัดมันออกไปไม่ให้มันมีฟีดแบ็กถ้ามันมีฟีดแบ็กเนี่ยมันจะทำให้แผงจอในมอเตอร์เองเสียนะเราก็เลยตัดมันออกไปนะครับตัดขั้วมันออกไปขั้วสุดท้ายก็เหลือ311โวลต์ไอ้ตัวที่311โวลต์อันนี้กาวแล้วก็15โวลต์5โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบมอเตอร์ทดสอบที่เราบอกว่ามีลูกนึงเสียลูกนึงดีลูกไหนก่อนก็ได้ครับไม่ยากเราควร2ท่านเลยครับช่วยกันหน่อยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังหาคนหารไม่ได้ที่มันทำให้มันเสียเลยนะเราจะได้ผู้ตัวหารเพิ่มขึ้นสวิตช์อยู่ด้านบนนี้ครับเปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยครับก็สังเกตว่านะฮะมอเตอร์หมุนแล้วเอามือแตะให้มันได้ยินเสียงอย่างเงี้ยครับนะครับยืนยันว่ามันหมุนได้จริงนะครับลูกนี้เป็นลูกดีนะครับลูกดีที่เราต้องทำแบบนี้เพราะเราไม่อยากให้ลองในแผงควบคุมซึ่งมันมีไฟฟีดแบ็กถ้าเราถอดเสียบมันมีโอกาสทำให้แผงเสียได้เลยหรือว่ามอเตอร์เสียหรือว่าถ้าเราเอามอเตอร์เสียเนี่ยไปเสียบแผงก็จะเสียตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกนะครับทดสอบไออีกลูกหนึ่งนะครับให้เห็นว่าไอกล่องเนี้ยมันไม่มีผลดึงได้เลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องปิดสวิตช์ก็ได้นะอย่างที่บอกแต่ถ้าหรือว่าในเครื่องไม่ได้นะครับจะต้องไม่มีไฟนะครับเสียบหรือว่าถอดต้องไม่มีไฟตอนนี้มันไม่หมุนนะครับเอามือจับดูก็ได้ครับครับจับดูเลยครับอย่าทำให้พยากรตกใจว่าพยากรตกใจแล้วชอบยกขาสูงนะครับนะครับเราเห็นว่าไฟดวงกลางเนี่ยมันหายไปนะครับไฟดวงกลางมันไม่ติดละเนื่องจากว่ามันเกิดการรั้งจอดเลยทำให้โวลต์ตรงนี้ถูกดรอปลงไปเลยนะครับหายไปแต่ถ้าลูกดีมันก็จะติดแต่งจ่ายโชว์ให้เห็นใน3แหล่งนะครับใช่ถูกต้องครับผมครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบเดี๋ยวเราจะทดสอบต่อทางด้านการตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างสายตอนนี้เรามีรูปดีแล้วนะครับเปรียบเทียบรูปดีกับรูปเสียเปรียบเทียบทั้ง2รูปเลยนะครับวัดก่อนครับเอาให้จบที่มอเตอร์ไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณบัญชาบอกถ้าสมมติว่าเราวัดความต้านทานระหว่างสายเนี่ยมันต้องมีรูปดีใช่ไหมถ้าไม่มีรูปดีเราก็วัดไม่ได้เราก็จะมีช่องทางนะครับโดยการขอสเปคจากทางบริษัทเนี่ยหรือว่าจากทางศูนย์บริการนะครับพวกเราเนี่ยจะไม่สามารถไดเรกกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงได้จ
จะต้องไดเรกต์กับทางศูนย์บริการนะครับโดยการที่โทรเข้ามาที่แผนกข้อมูลและเทคนิคเนี่ยเขาก็จะมีสเปคพวกนี้ให้ซัพพอร์ตให้เรานะครับโทรมาเนี่ยการโทรมันอาจจะยากหน่อยเนาะที่เนี้ยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเวลาผมไปสัมมนาเขาก็บอกว่าช่วยปรับเขาเรียกปรับปรุงเรื่องโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมคำถามคือปรับปรุงเรื่องโทรศัพท์เราก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมาให้ข้อมูลได้อะไรได้การโทรก็จะยากนิดนึงแต่ก็สามารถโทรได้ในช่วงบ่ายสายจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่วัดนะครับเราจะวัดที่ขั้วนะครับโดยที่เราเปิดไปที่หน้า58นะครับ58ในการตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างสายตอนนี้เราจะวัดรูปดีก่อนนะครับโดยการวัดความต้านทานได้นะครับเราก็บันทึกค่าไว้นะครับส่วนในเอกสารที่แจกไปเนี่ยมันจะเป็นคนละรุ่นกันนะครับค่าความต้านทานจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ให้เราใช้ปากการุ่นที่สองก็ได้เขียนไว้ว่าตอนนี้ที่เราวัดได้ตัวจริงตอนนี้รุ่นนี้นะครับ อยู่ที่อินฟินิตี้คู่แรกครับคู่ถัดไปก็จะเป็น VCC กับกาวนะครับก็คือเป็นคู่ที่3นะครับคู่ที่3กับคู่ที่4นะครับก็จะเป็นสีดำกับสีขาวนะครับดำกับสีขาวนะครับวัดแล้วได้ค่าความต้านทานอยู่ที่47 K นะครับ 47.18 K ครับเราก็บันทึกค่าไว้แล้วเราก็วัดคู่ต่อไปดำเหลืองนะครับดำเหลืองก็จะเป็น VS นะครับ VSP นะครับดำเหลืองได้เท่าไหร่เอ่ย 154.8 K เราวัดคู่สุดท้ายเลยครับดำกับน้ำเงินนะครับก็คือเป็นFG นะ FG ตัวนี้ได้เป็น Infinity จะเห็นว่าคู่แรกกับคู่สุดท้ายเป็น Infinity รูปที่ดีนะครับแล้วก็คู่ตรงกลางก็จะได้เป็น47กับ150กว่าใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราวัดเปรียบเทียบลูกเสียนะครับลูกเสียที่เราทดสอบแล้วว่ามันเสียนี่แหละนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าลูกมันเสียเนี่ยเราก็จะวัดค่าความต้านทานเปรียบเทียบกันให้ดู1 กับ 3ก่อน1กับ3 Infinity เหมือนกันนะครับถัดมาก็เป็น3กับ4ก็คือ VCC กับกราวนะครับอันนี้ได้ 13.5 จากเดิมที่เราวัดได้40กว่าใช่ไหมฮะ47เนี่ยค่าแตกต่างกันมากเลยนะวัดคู่ต่อไปเลยครับอย่างรวดเร็ว237K เมื่อกี้เราวัดได้แค่150กว่าเองนะครับ2ค่านี้แตกต่างกันเราวัดคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายinfinity ก็คือวัดค่าไม่ได้เหมือนกันค่าที่ตรงกันถือว่ามันปกติแต่ถ้าค่าไม่ตรงกันถือว่ามอเตอร์ลูกนั้นก็ผิดปกติไปเลยนะครับอันนี้เป็นการวัดค่าความต้านทานระหว่างสายซึ่งอย่างในวงจรที่คุณบัญชาบรรยายไปเนี่ยเราจะไม่สามารถวัดค่าความต้านทานของคนรวดได้เลยในมอเตอร์ DC ที่ใช้กับในเครื่องปรับอากาศของพวกระบบอินเวอร์เตอร์หรือว่าฟิกสปีดก็ตามนะครับนี่มันก็เลยเป็นที่มาของการคำว่าวัดค่าความต้านทานระหว่างสายนะครับโดยส่วนใหญ่ครับเกือบทุกรุ่นก็คือคู่แรกกับคู่สุดท้ายเป็น infinity เราสังเกตคู่กลางนะครับ3-4กับ3-5นะครับค่ามันเพี้ยนไปจากของเดิมก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจวัดวงจรแผงควบคุมนะครับเราจะเริ่มต้นอยู่ที่หน้าแล้วก็มาวัดที่ข้อควอลิเตอร์ NR11 แล้วก็วัดเข้าไปอีกจนถึงปิด Rectify นะครับถ้าเราดูวงจรนี้เนี่ยปิด Rectify เนี่ยไฟ AC มันเข้าแล้วก็ออกเป็น DC ต่อไดเรกต์ไปที่ขั้วคอนเนคเตอร์ของมอเตอร์เลยนะครับก็คือขั้ว1กับขั้ว3ที่เป็นไฟ311โวลต์ที่ซ็อกเก็ต CN211 นะครับวิธีในการปฏิบัติเนี่ยนะครับอยู่หน้างานเราไม่ต้องวัดตามทฤษฎีเพราะว่ามันจะยากใช่ไหมเราจะเริ่มต้นที่1ก็จริงอย่างเช่นวัด S1 S2 นะลองวัด S1 S2 ดูนะครับทางด้านนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะหูก่อนคือถ้าทำเหมือนกันทุกวันนะวิทยากรก็จะเบื่อผมบางวันผมก็วัดอุปกรณ์ก่อนบางวันผมก็วัดแผงก่อนนะเดี๋ยวเราวัดไปที่
S1 S2 นะครับอันนี้มันเป็นกระเป๋าสาธิตทดลองนะครับต้องมีแหล่งจ่ายเท่ากับ300ไม่โทษที220โวลต์โดยประมาณแต่ที่นี่มัน226โวลต์นะครับ226โวลต์ถ้าคูณ 1.414 มันก็จะได้200กว่า200ไอ้320กว่านะครับเราก็อันนี้ก็คือแหล่งจ่ายนะครับในกรณีที่วัดตัวในเนี่ยเราวัดที่เทอร์มินอลเสร็จเราเปิดฝาม็อกคอนโทรลไม่ต้องถอดแผงออกมาเราปีนอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราถอดมาเราต้องหาสายไฟมาต่อให้มันอีกอะไรอีกในการวัดก็วัดกันเราไปวัดที่สุดท้ายเลยที่ซ็อกเก็ต CN211 ที่ขั้ว2กับ3เอ้ยพอดี3 1กับ3นะครับ1กับ3ได้เลยเดี๋ยวกล้องจะแผนให้ดูอย่างเงี้ยครับเราก็วัดเข้าไปที่ขั้วตรงนี้เลยนะครับ1กับ3เงี้ยมันจะต้องมีไฟออกจากบิต rectify แล้วมันต่อถึงจุดตรงนี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่เราดูวงจรมันต่อไดเรกมาเลยนะครับ311โวลต์โดยประมาณถ้าเทียบกับ220โวลต์นะครับตอนนี้ก็ทำการวัดตอนนี้วัดได้316โวลต์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าที่ปกติอยู่แสดงว่าชุดบิต rectify นั้นไม่เสียนะครับแต่ถ้าเราวัดตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเราถึงจะค่อยกลับไปดูอุปกรณ์อย่างเช่นผมขอวงจรกลับไปที่วงจรอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติเราวัดตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกลับมาดูที่วงจรนะครับอย่างเช่นเราวัดแสดงว่าเราวัดออกจากปิดเรกติฟายแล้วไม่มีไฟเราไปดูอาร์กระเบื้องนะครับR111 นะครับถ้า R111 ยังไม่ขาดนะครับไม่ขาดเนี่ยต้องออกมาดูข้างนอกเลยครับเป็นฟิลนะครับเป็นฟิลฟิล F11 อย่างเงี้ยขาดไหมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่แผงที่มันถูกยึดน็อตไว้ใช่ไหมตรงเทอร์มินอลเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องรีบถอดมันนอกจากว่าเราวัดแล้วไม่มีไฟจ่ายออกนะครับไม่มีไฟจ่ายออกเราถึงจะค่อยย้อนกลับมาดูแสดงว่ามีอุปกรณ์โปรเทคเช่นฟิลเนี่ยฟิลก็มี2ตัวมีทั้งอาร์กระเบื้องแล้วก็ฟิลที่เป็นหลอดแก้วนะขาดหรือเปล่าถ้าทั้ง2ตัวไม่ขาดเราต้องวัดแรงดันไฟว่ามันจ่ายมาถึงบิตเรกติฟายหรือเปล่านะครับในชุดบิตเรกติฟายขอซูมเอาท์นะครับเราก็วัดตรงขาเข้าครับถ้ามันมีไฟมาแล้วไม่มีไฟออกก็ตัวมันเองนะครับเสียเลยนะครับชุดบิตเรกติฟายเสียเลยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันจะเสียถ้าเป็นบิตเรกติฟายที่เป็นแบบชุดอิสระขอออกในนี้นะครับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มันเป็นตัวเล็กเช่น09 13 15เนี่ยเขาจะใช้เป็นไดโอดอิสระแบบนี้ครับก็คือเป็นตัวนะครับ มันอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งขาดก็ได้มันถึงไม่แปลงแรงดันออกมาให้เราจาก AC เป็น DC ให้เรานะครับเราก็ทำการตรวจวัดไดโอดเลยครับนะครับตรวจวัดไดโอดโดยใช้มิเตอร์เนี่ยนะครับวัดค่าไดโอดดูครับคือถ้าเกิดว่าเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันจะมีเลนส์ของมันนะครับในการตั้งค่าในการตรวจวัดคาบ้าวัดไดโอดเปลี่ยนย่านตรงสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับถ้ากดทีนึงก็จะได้เป็นไดโอดคุณสมบัติของไดโอดจะปล่อยให้ไฟไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับในมิเตอร์มันมีไฟแหล่งจ่ายไฟแล้วก็จิ้มเข้าไปถ้าจิ้มอย่างเงี้ยนะครับวัดแล้วไม่ขึ้นเราก็สลับขั้วเลยครับคือเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าไฟบวกไฟลบอะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเหมือนผมนะผมยังไม่สนใจผมเอามิเตอร์เดจิ้งไปเลยนะครับจิ้งเข้าไปพวกเนี้ยมันจะขึ้นข้างเดียวอ่ะแล้ววัดให้ดูนะครับอันนี้วัดแล้วมันไม่ขึ้นแล้วก็สลับเอาสีดำไปไว้ทางซ้ายมือแทนนะครับนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับ 0.5 ใช่ไหมครับ 0.5 76โวลต์เนี่ยนะครับเป็น DCวัดไปทั้ง4ตัวเลยนะครับวัดทั้ง4ตัวแต่4ตัวนี้มันไม่เสียเพราะว่าบางทีเราวัดไฟ311โวลต์ออกนะก็ลองวัดแล้วก็สลับไปสลับมาตัวเดียวกันเนี่ยสลับ2ครั้งนะครับถ้าเจอตัวไหนที่มันช็อตหรือวัดแล้วขึ้นทั้ง2ข้างถือว่ามันช็อตใช้ไม่ได้วัดแล้วไม่ขึ้นทั้ง2ข้างถือว่ามันขาดก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการตรวจวัดได้หมดง่ายๆครับเป็นแบบลูกทุ่งเลยครับแต่ถ้าเกิดว่า
คนที่มีพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะรู้เลยว่าขั้วปุ๋ยขั้วของไดโอดเนี่ยมันเป็นชนิดของมันเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้มิเตอร์เนี่ยที่เป็นมิเตอร์เข็มหรือว่ามิเตอร์ดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะกำหนดขั้วเนี่ยเข้าไปตรวจวัดดูเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่อะคนที่เขาวัดเขาก็จะวัดดูว่าสองข้างเนี่ยมันมีปัญหามันช็อตถึงกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการวัดไดโอดทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไดโอดไม่ขาดไฟไม่มานะครับเราวัดอุณหภูมิ